จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กโอโซนเกมมิ่งเกียร์ซีเกตสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับที่โอฮอกโซนทีวีวันนี้อยู่กับผมตั้มเช่นเคยนะครับกับโปรดักต์ที่อยู่ข้างๆผมนะครับเป็นโปรดักต์จากทางไฮชิวนะครับซึ่งเป็นกระจกนิรภัยนั่นเองนะครับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับก็ต้องมีใช้กันแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่จากทางไฮชิวที่ทำออกมานะครับคือเขาจะมีขอบยางซิลิโคนอยู่ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับด้านหน้าของตัวกล่องเลยนะครับชัดๆก็จะเป็นพื้นหลังสีดำนะครับด้านบนเขียนว่าไฮชิวนะครับลงมาเขียนว่า Full CoverageTempered Glass นะครับตัวนี้สำหรับ iPhone 6หรือ 6S นะครับตรงกล่องเนี่ยที่เห็นว่า S Plus เนี่ยคือไม่ใช่นะครับกล่องเขาจะเหมือนกันนะครับให้ดูทางขวาบนมุมขวาบนนะครับเวลาเลือกซื้อนะครับว่าเราใช้สำหรับรุ่นอะไรก็เลือกสำหรับรุ่นนั้นนะฮะลงมาด้านล่างครับก็ตรงนี้เลยที่เห็นนะครับขอบยางซิลิโคนนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปแกะกล่องดูนะฮะด้านล่างครับลงมาอีกก็เขียนว่า 9Hz Harness นะครับความแข็งระดับ 9Hz นะครับความหนาอยู่ที่ 0.33 มิลลิเมตรนะครับลงมาด้านล่างครับตรงนี้ขอบครับขอบตัวนี้ก็จะเป็น 2.5D แน่นอนครับว่าฟิล์มทั่วไปเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาไม่ทำขอบ 2.5D ก็คือจะเป็นขอบคมๆเป็นเหลี่ยมๆเลยนะครับเวลาเรามองจากขอบนะครับตัวนี้ 2.5D เนี่ยคือขอบก็จะโค้งทางด้านซ้ายด้านล่างนะครับตรงนี้ที่เห็นเลยนะครับ 2.5D แน่นอนครับตัวนี้ขอบ 2.5D เนี่ยดีกว่าปกติแน่นอนขอบฟิล์มบางตัวหรือกระจกบางตัวนะครับจะเป็นขอบเหลี่ยมนะครับเวลาเราเล่นไปถึงข้างๆเนี่ยมันจะขูดนิ้วนะครับตัวนี้ 2.5D ตัวนี้จะเป็นขอบเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟก็คือว่าเราจะไม่มีการขูดนิ้วเราแต่อย่างใดนะครับถัดไปเป็นแอนตี้ช็อคครับแล้วก็ต่อมาข้างๆเลยแน่นอนครับเขียนไว้เลย Scratch Resistant นะครับตัวนี้ก็คือว่าการรอยขีดข่วนนะฮะแล้วก็ perfect anti fingerprint แน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าป้องกันรอยนิ้วมือนะครับทางขวาครับน้ำยาที่เขาไปโคตติ้งนะครับก็คือ oleophobic กับ hydrophobic นะครับตัวนี้ที่ในการเคลือบหน้าของกระจกตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกสรรพคุณนะครับสรรพคุณต่างๆก็จะเหมือนทางด้านหน้าเลยนะครับแต่ที่จะมีเพิ่มเติมมาคือช่องนี้ครับ HD แน่นอนครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า super clear high definition ก็คือว่ากระจกตัวนี้นะครับเวลาเรามองทะลุกระจกไปนะครับความคมชัดเนี่ยยังอยู่ชัดเจนครบเลยนะครับเพราะว่าฟิล์มรุ่นเก่าๆบางตัวนะครับจะเวลาติดลงไปแล้วนะครับมันก็จะแบบดูมนๆหมองๆดูมันไม่คมชัดเหมือนเดิมแต่ตัวนี้คมชัดเหมือนเดิมแน่นอนครับแกะออกมาก็จะเจอกล่องอีกชั้นนึงนะครับจากทางไฮชิวนะครับดีไซน์ดูดีเหมือนเดิมนะครับคือเป็นพื้นหลังสีดำเหมือนกันนะฮะด้านหลังก็เช่นกันครับแกะออกมาครับอย่างแรกที่เจอเลยก็จะเป็นตัวกระจกนิรภัยนะฮะลงมาก็จะมีซองใส่ผ้านะครับแล้วก็แอลกอฮอล์แผ่นตัวนี้ให้มา1แผ่นนะฮะถัดไปครับก็จะเป็นตัวฟิล์มด้านหลังนะครับแล้วก็ตามสุดท้ายเลยจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ไว้สำหรับดึงสิ่งสกปรกออกจากตัวฟิล์มหรือว่าออกจากหน้าจอนะครับทีนี้นะครับเรามาทดลองติดกันเลยดีกว่านะครับ iPhone ที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ก็แน่นอนครับเป็น iPhone 6S นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพก็น่าจะผ่านสมรภูมิรบมาใช่ย่อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามุมต่างๆนี่ก็กระจกนิรภัยเดิมก็แตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราแกะฟิล์มเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับหรือกระจกตัวเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแอลกอฮอล์แพดที่เขาแถมมาให้นะครับลงเช็ดทำความสะอาดเลยนะครับเช็ดจนสะอาดนะครับจนเราพอใจแล้วพยายามมองให้ดีนะครับอาจจะมีจุดบางจุดที่ว่าเราเช็ดไม่ละเอียดหรือไม่สะอาดนะครับก็ตรงนี้ต้องดูให้ดีหน่อยเพราะว่าหลังจากเราติดฟิล์มไปแล้วเนี่ยมันจะยกลำบากแล้วนะครับเช็ดไปแล้วก็เช็ดด้วยผ้าต่อเลยครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัด iPhone ของเรานะครับหรือสมาร์ทโฟนของเราให้อยู่ในท่าที่ตั้งตรงหรือที่ท่าที่เราถนัดนะฮะก็คือจะเป็นแนวไหนก็ได้ที่เราถนัดแล้วแหละหลังจากนั้นเอากระจกนิรภัยออกมาครับจะเห็นอยู่นะครับว่านี่เลยครับสติ๊กเกอร์สเต็ป1 remove me remove me เลยนะครับเราก็ remove เขาออกไปออกมาซะดีๆ
เป็นก้อนนี้หลังจากที่ลอกเสร็จแล้วนะครับก็เล็งให้ตรงครับเหมือนเช่นเคยวางลงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะวิ่งต่อไปเองนะครับเล็งจุดให้ดีนะครับเอาให้ตรงนี่นะครับผมก็วางไปแล้วนะฮะหลังจากที่เราวางไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีฟองอากาศนิดๆหน่อยๆนะครับตามที่เห็นนะครับเราก็เอาผ้าที่เขาให้มานะครับพยายามไล่อากาศออกไปนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเท่าที่เอาออกให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเอาออกได้นะครับก็พยายามไล่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับเราก็ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับไล่อากาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูกันครับตรงที่เขาบอกว่าขอบยางซิลิโคนซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับขอบยางซิลิโคนตรงนี้นะครับผิวสัมผัสเขาเนี่ยก็คือเป็นยางซิลิโคนนิ่มๆเลยนะครับน่าจับมาคล้ายๆกับเยลลี่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นขอบยางแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราใส่กระเป๋ากางเกงแล้วดึงออกมาเนี่ยยางซิลิโคนตัวนี้เนี่ยจะจิกกับผ้าเราหรือเปล่าหรือทำให้ดึงออกยากหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมได้ลองแล้วนะครับลองกับกระเป๋าตัวเองนะครับก็ไม่ติดเลยนะครับมันเหมือนไม่มียางอะไรเลยคือมันไม่จิกผ้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับโต๊ะให้ดูนะครับลองมาถูยางตัวนี้กับโต๊ะให้ดูนะครับว่ามันจะเหนียวหนืดหรือเปล่านะครับผมวางคว่ำไว้บนโต๊ะเลยนะครับลองรูดไปมานี่ฮะตามที่เห็นเลยคือเขาไม่ได้หนืดมากจนแบบว่าขยับไม่ไปนะฮะตัวนี้ก็ขยับปกติเลยนะครับไม่ถือว่าเหนียวมากนะครับเนี่ยครับเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับก็เอาตัวฟิล์มออกมาเลยนะครับทำพื้นผิวให้สะอาดเช่นเคยเหมือนด้านทางด้านหน้าเลยนะครับดึงออกมาก็จะเห็นอยู่นะครับว่าเบอร์หนึ่งนี่เลยนะครับเราก็ดึงเบอร์หนึ่งออกก่อนเลยนะครับ before ทีนี้เราก็มาเล็งให้ตรงๆอีกเช่นเคยนะครับเหมือนทางด้านหน้าเลยหลังจากที่เล็งตรงแล้วค่อยๆวางเช่นเคยครับเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะฮะปล่อยลงไปนะฮะรูดไปเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ไล่อากาศเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าการติดในครั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับหลังจากเราติดแล้วนะครับเราก็มาเทสไล่นิ้วมือกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะมีฟิงเกอร์พริ้นท์ขึ้นมาหรือเปล่าเวลาเราเอานิ้วรูดนะครับโอ้โหไม่มีเลยนะฮะมือผมก็มันๆด้วยนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเลยโอ้โหไม่ขึ้นเลยขึ้นหน่อยดิไม่ขึ้นเลยนะฮะไม่รู้ตรงกล้องจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมพยายามกริ้งๆให้ดูนะฮะมันไม่ขึ้นเลยฮะไม่มีรอยนิ้วมือผมเลยนะครับเรื่องการกระแทกนะฮะแล้วว่าจะเป็นรอยหรือเปล่าตรงนี้ผมหาอะไรไม่ได้ก็เป็นไขควงละกันนะครับก็ลองเคาะดูฮะดูครับไม่มีรอยเลยนะฮะไม่มีรอยเกิดขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมพยายามกิ้งให้ดูทีนี้มาลองทัชสกรีนนะครับว่าตัวนี้เมื่อติดไปแล้วทัชสกรีนจะเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับลื่นมือผมมากเลยครับผมแทบไม่ได้ลงน้ำหนักอะไรเลยนะฮะลื่นเหมือนกระจกธรรมดาของ iPhone เลยนะครับเหมือนว่าเราไม่ได้ติดกระจกนิรภัยเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ทดลองติดฟิล์มตัวนี้นะครับที่ผมเทสให้ดูเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไขควงขูดๆนะฮะหรือกระแทกกระแทกก็ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มนะครับฟิงเกอร์พริ้นท์ที่ผมพยายามปั๊มก็ไม่ขึ้นแต่อย่างใดนะครับข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับฟิล์มตัวนี้นะครับที่มียางกันกระแทกนะครับหรือว่ายางซิลิโคนนะครับที่อยู่รอบๆตรงนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะครับคือในกรณีที่หลายๆคนที่ชอบวางโทรศัพท์คว่ำไว้อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับยางซิลิโคนเนี่ยเขาจะอยู่สูงเหนือกว่ากระจกนิดนึงนะครับซึ่งทำให้ตัวกระจกเนี่ยไม่โดนกับพื้นโต๊ะแต่อย่างใดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเรื่องราคานะฮะiPhone 6และ 6S นะครับจะอยู่ที่ 1,090 บาทนะครับส่วน iPhone 6S Plus นะครับจะอยู่ที่ 1,190 บาทนะฮะวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณ HiChill Gadget มากนะครับที่ส่งเจ้าฟิล์ม HiChill ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ผมและทีมงาน OHawk Zone TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ OHawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ